สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFC Champions League ในรอบคัดเลือกรอบที่2กันดีกว่าฮะประจำวันอังคารที่21มกราคม2020เริ่มกันที่เมลเบิร์นวิกตอรี่ก็ถล่มบาหลียูไนเต็ดจากอินโดนีเซียไป 5-0 โลโคโมทีฟทัสเคนจากอุซเบกิสถานครับก็แพ้ให้กับ FC อิสติกอลจากทางทาจิกิสถานไป 0-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะโฮจิมินห์ซิตี้ไป 2-1 ครับเกมนี้บุรีรัมย์ได้2ประตูจากเบเนโดกูเอต้าแล้วก็ลิคาโดบูเอโนครับส่วนทางโฮจิมินห์เนี่ยได้1ประตูจากปาเป้เดียกิเต้นั่นเองมาที่การท่าเรือครับก็แพ้คาบ้านให้กับเซเลสเนกอสจากทางฟิลิปปินส์ไป 0-1 โดยที่เซเลสเนกอสได้ประตูชัยจากสเตฟานชร็อกนั่นเองส่วนคู่อื่นครับเกด้าก็เอาชนะบูฟูไตโปจากฮ่องกงไป 5-1 ด้วยกันนะฮะก็ไม่มีเตะอีกนัดหนึ่งนะครับผมนัดเดียวจบครับผมทีมที่ชนะก็เข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปนั่นเองโดยที่ในรอบคัดเลือกรอบที่2ยิ่งเหลืออีก3คู่นะฮะมีชาโครูเจอกับอัลลิฟ่าเอสเตกาวเจอกับคูเวต SC แล้วก็บัจจกอร์ทาสเคนพบกับอัลซารานั่นเองส่วนโปรแกรม FC Champions League ในรอบต่อไปครับรอบเพลย์ออฟนะฮะจะเตะในวันอังคารหน้าครับ28มกราคม2020ฮะอันนี้พูดเฉพาะโซนตะวันออกก่อนดีกว่านะฮะก็จะมี FC Seoul ครับพบกับเคด้าจากมาเลเซียเซี่ยงไฮ้ SIPG จากจีนพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยเรานะฮะ FC โตเกียวจากญี่ปุ่นเจอกับเซเลสเนกอสจากฟิลิปปินส์แล้วก็คาชิมะเอลเลอร์จากญี่ปุ่นพบกับเมลเบิร์นวิกตอรี่จากออสเตรเลีย